ตอนนี้จับแล้วโอ้เป็นแบบผสมกันวัสดุมีเป็นอุ้ยหน้ามันแบบเฮ้ย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 เออมีคงมีขนมาด้วยจะน่ารักหรือน่ากลัวหรือน่าเกลียดยังไงดีเนี่ยอ่ะยี่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  What's up everyone Welcome to DJ Ten Smith Channel Yeah สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys และนี่ก็คือเอพิโซดนะครับ Droid Smith Babu Freakจาก Star Wars Galaxy Edge Disneyland California ขนดรอยมาทั้งกองทัพเลยนะครับคอลเลกชันดรอยนะถ้าใครติดตาม Star Wars มาก็จะรู้ว่าผมมีหมวกเรปลิก้ามีไลท์เซเบอร์แล้วก็มีดรอยคอลเลกชันนี่แหละเพราะว่าเป็นคนที่ชอบไอ้ดรอยคาแรคเตอร์นี่มากนะมันเป็นแบบบัดดี้คู่หูนะของเจไดนะของ Star Wars เนี่ยนะคอยช่วยเหลือนะเจ๋งมากๆนะมันก็จะมีไอ้ BB unit R2 unit ที่เราเห็นกันเนี่ยแหละนะครับนะเสียดาย C3PO ไม่มีแบบเป็นแบบหุ่นตัวมันใหญ่นะก็มีไอ้หัวถังป๊อปคอร์นอันเนี้ยแล้วก็ไอ้ตัวล่าสุดที่รีวิวไปก็คือนี่เลยนะน้องโลล่าของ Princess Leia จากซีรีส์ Obi-Wan Kenobi นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เจ๋งเลยอันนี้จะเป็น1ต่อ1แบบจริงๆอันเดียวอ่ะที่มันเป็น life size R2D2 นี่ก็เป็นย่อลงมา1ต่อ1ซื้อไม่ไหวไอ้ BB8 นี่ก็ไม่ได้เท่า1ต่อ1นะ DO ก็ไม่น่าจะเท่านะในหนังเหมือนจะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับผมนะแต่พิเศษเลยวันนี้ที่ได้มาเนี่ยไอ้ Babu Freak เนี่ยเป็น Life Size นะ1ต่อ1เห็นปุ๊บต้องจัดทันทีเลยเอาออกมาเลยดีกว่าครับกับเจ้า Babu Freak เต็มนี่เลยครับผม Babu Freakก่อนจะไปแกะกล่องกันครับตามหน้าปกเลยนะครับมีกิจกรรมด้วยนะมุ่งหน้าสู่ 42,000 ซับนะครับตอนนี้บอกแล้วกิจกรรมจะรัวๆเลยไม่รอให้ถึงนะเดี๋ยวทำคลิปจะเอารางวัลออกมาให้ร่วมกิจกรรมกันเลยจะได้เลือกกันว่าใครชอบนะ Star Wars ใครชอบ Marvel ใครชอบ DC ใครชอบ Pixar ไอ้พวกของสะสมที่ผมสะสมนี่แหละผมก็ไปเจอมาแล้วก็เอามาแจกให้ทุกคนนะครับแต่ตอนยอดซับถึงตามกำหนดเมื่อไหร่ก็ร่วมกิจกรรมไม่ถูกตามที่คลิปบอกแล้วกันนะเล็งกันไว้ให้ดีดูให้ดีๆนะครับผมท้ายคลิปนี้นะเหมือนเดิมครับสำหรับกติกากิจกรรมแจกรางวัลนี่เลย Babu Freak นะครับอย่างที่บอกจาก Star Wars Galaxy Edge เลยนะครับต้องไปที่ Disneyland แล้วก็ไปไอ้ที่ Droid Depot เนี่ยที่เขาให้สร้างดรอยต่างๆเนี่ยความฝันอีกหนึ่งอย่างเลยคือถ้าไปที่นั่นจะต้องสร้างดรอยของตัวเองขึ้นมานะเดี๋ยวถ้าไปตอนนั้นจะให้ช่วยตั้งชื่อดรอยกันด้วยนะแล้วก็มีไอ้ไลท์เซเบอร์ช็อปก็อยากทำไลท์เซเบอร์เป็นของตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวรอไปถึงที่นั่นก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังไม่ได้ไปก็เลยจะต้องสั่งจาก eBay นะครับเพราะว่าเขาไม่มีนะของออกมาขายตามช็อปต่างๆจะมีแบบหลุดมา Amazon บ้างแล้วก็ eBay ซะส่วนใหญ่คนที่ไปเที่ยวแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เอามาขายจบมาประมาณ80เหรียญตัวนี้มีขายอยู่บน eBay search หาได้เลยนะก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทบวกชิปปิ้งค่าขนส่งบวก tax ภาษีอีกนะก็ 3,000 4,000 ประมาณนี้นะครับก็โอเคราคาไม่แรงมากเพราะว่าน้องเป็นแบบ1ต่อ1 life size แล้วก็เป็น interactive อย่างที่เขาบอกเลยนะคือมันพูดได้ด้วยมีเสียงแล้วก็เหมือนว่ามันจะขยับได้ด้วยนะน่ารักมากๆถ้าใครไม่รู้จัก Babu Freak Babu Freak เป็น Droid Smith Droid Smith ก็คือเป็นช่างซ่อมดรอยพวกนี้แหละเหมือนแบบเป็น Droid Smith ที่เก่งที่สุดในจักรวาล Star Wars เลยนะซ่อมได้ทุกรุ่นทุกตัวนะแล้วก็ที่โผล่ออกมายังไม่บอกว่า EP อะไรเดี๋ยวมันจะเป็นหนึ่งในคำถามของกิจกรรมนี้ด้วยนะครับ Babu Freak เนี่ยก็ซ่อมเจ้า C3PO นึกออกไหมเคยคิดเหมือนกันว่าจะไปแกะเนี่ยปุ๊บแล้วก็ทำระบบไฟทำสายไฟออกมาเหมือนซีนในหนังเลยแล้วก็เอามาวางกับ Babu Freak ใช้หัวป๊อปคอร์นอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ก่อนอนาคตขอแกะเล่นใน Babu Freak ดูก่อนว่ามันเจ๋งขนาดไหนนะครับตอนนี้มาดูกล่องเป็นก่อนกล่องมาก็ไซส์ประมาณนี้เลยน้องไม่ได้ตัวใหญ่มากนะเหมือนในหนังเนี่ยก็ไลฟ์ไซส์น้องก็จะตัวเล็กๆแบบนี้นี่แหละนะยืนอยู่บนโต๊ะอะไรแบบนี้น่ารักประมาณนี้เลยรายละเอียดก็กล่องสวยงาม Droid Depot นู่นนั่นนี่อย่างที่เห็นนะข้างหน้าก็บอกเลยว่า Need Droid Smith Help Hire a Droid Smith Today นะจ้าง Droid Smith ไปซ่อมได้นะถ้าเกิด Need ความช่วยเหลือนะครับด้านหลังก็จะมีนี่เลย Babu Freak Interactive Droid Smith Droid Smith for Hire นะมี Droid Smithสำหรับว่าจ้างได้Babu Freak can reprogram or modify almost any droid regardless of its security measure นี่ที่อย่างที่บอกเลยว่าสามารถซ่อมได้รีโปรแกรมได้ดัดแปลงนะดรอยแบบไหนก็ได้นะครับ
นะแล้วเขาก็จะมีรายละเอียดบอกเนี่ยมีเมาส์มูเมนต์นี่ไงปากขยับได้เรียลไลฟ์ซาวด์นะมีเสียงแบบว่าเหมือนจริงเลย Rich Articulation ข้อมือขยับได้มีจุดขยับ Hip ขยับเอวได้ Shoulder ขยับไหล่ได้ Head Movement หัวมันขยับได้ Visor Rotate Down Over Eyes and Lights Up เฮ้ย Visor ขยับได้มีไฟอีกแจ๋วอ่ะเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยกล่องก็ถือว่าทำมาสวยเลยนะครับด้านหน้าก็มีเปิดออกมาให้เห็นเจ้าบาบูฟริกเลยแบบนี้นี่ไงน้องก็ยืนอยู่ข้างในแบบนี้แล้วนะครับด้านขวาก็สวยดีเป็นรูปแบบอาร์ตเวิร์กเหมือนในเวิร์กช็อปนะห้องทำงานของเจ้าบาบูฟริกนะก็มีอลงอะไรอะไรเต็มเลยไม่รู้สวยดีรูปนี้อ๋อนี่ไงข้างใต้นะครับที่ดิสนีย์แลนด์ราคาอยู่ที่59.99 60เหรียญคูณ35ก็ตกประมาณ 2,000 กว่านะคนมาขาย eBay ก็บวกไปอีก30เหรียญบวกไปอีก 1,000 กว่าบาทนะครับถ้าเกิดใครไปที่ Star Wars Galaxy Edge ก็ไปจัดที่นั่นก็จะได้ถูกกว่านะถ้าได้ไปเที่ยวนะไอ้เจ้าบาบูฟริกตัวนี้เพิ่งออกมาปี2022เป็นสินค้าใหม่ปีที่แล้วของ Galaxy Edge นะปีนี้2023ใครเดินทางไปนะคิดว่าน่าจะยังมีอยู่นะก็จัดมาแล้วกันราคาที่ Disneyland ก็จะถูกกว่า eBay นะครับมาแกะกันเลยครับได้มันมาน่าจะประมาณธันวาปีที่แล้วนะสั่งมาแล้วก็นี่แหละรอแกะรีวิวเล่นพร้อมกับทุกคนเหมือนทุกครั้ง นะของหลายๆอย่างเลยที่ได้มาก็ยังไม่ได้แกะเพราะว่ารอทำคลิปรีวิวนี่แหละค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะก็มีของเล่นให้เล่นตลอดอย่างที่เห็นลงคลิปให้ดูกันประจำหลายๆคนบอกพี่ซื้อของเล่นทุกวันเลยอ่ะไม่ได้ซื้อทุกวันก็ซื้อมาเก็บเอาไว้แล้วก็ค่อยๆทยอยรีวิวนะครับอ่ะปึ๊บนี่ตีลังกาอยู่แน่นอนเอากล่องลงไปแล้วไม่ต้องดูแล้วดูสิบาบูฟริกเป็นเคเบิลไทยรัดมาตอนนี้จับแล้วโอ้เป็นแบบผสมกันวัสดุมีเป็นอุ้ยหน้ามันแบบเฮ้ยมีคงมีขนมาด้วยจะน่ารักหรือน่ากลัวหรือน่าเกลียดยังไงดีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอไปตัดเคเบิลไทยเอามันออกมาก่อนแป๊บหนึ่งสักครู่ชาดานออกมาแล้วครับกับเจ้าบาบูฟรีกเป็นไงสรุปมันน่ารักน่าเกลียดน่ากลัวหรือยังไงดี นี่เลยน้องก็คือไลฟ์ไซส์ตัวเท่านี้เลย1ต่อ1ตัวไม่ได้แบบประมาณเท่าไหร่เนี่ย30เซนไม่ได้สูงมากโคตรน่ารักเลยความรู้สึกคือแบบตอนแรกจับแล้วแบบว่าหน้ามันแบบเนี่ยมันเป็นแบบเนี่ยซิลิโคนยางซอฟต์ไวนิลนิ่มๆแบบดืดๆนะก็ทำให้อารมณ์เหมือนผิวหนังจริงๆแต่ตัวบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกนะแข็งๆนะครับนะแข็งหมดเลยจะมีตรงเหมือนที่เป็นอะไรเนี่ยที่ปิดปิกาจูน้องเป็นเหมือน PVC เหมือนกันนิ่มๆนะให้อารมณ์ฟิลมันเป็นเหมือนหนังไอตัวผ้าคลุมหัวนี่ก็เหมือนกันไวเซอร์ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับนะแล้วก็มีหนวดมีขนมานะแต่ไม่ใช่ผมจริงนะเป็นแบบว่าสังเคราะห์ขนน่ารักดีน่ารักดีให้ดูกันรอบๆก่อนลงสีมาก็โอเคเลยนะมีการเล่นสีสวยดีอ่ะนะเป็นแบบไม่ได้เป็นสีแบบเรียบๆอ่ะทำให้ลงไฮไลท์มาเล่นงงเล่นเงามานะทำให้ผิวของน้องมันดูเหมือนจริงนะชอบหน้าชอบหน้าหน้าได้อารมณ์มากนะดูหน้าน้องดิจมูกกลับด้านมาเนี่ยรูจมูกขึ้นไปอยู่เหนือคิ้วแล้วก็มีปากนะแล้วลูกตาก็โอเคเลยอ่ะตาแบบว่ามีเงาๆเหมือนแบบว่าเป็นลูกตาจริงๆแต่เท้ากับมือน้องมี4นิ้วนะเท้านี่แบบว่าเฮ้ย5นิ้ว5นิ้วข้างหลังมี2นิ้วดูดีกลางออกไปข้างหน้าเป็น3แต่มือเนี่ยมี4มืออ่ะทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นนิ้วมือใครนะ ET เหมือน ET ใช่ก็เจ๋งดีนะแล้วก็ดูจุดขยับกันครับก็อย่างที่บอกว่ามือเขาบอกว่าที่ข้อมือหมุนได้ก็นี่ไง articulation นะสองข้างซ้ายขวาหมุนได้หมดนะครับแล้วเขาก็บอกว่านี่เลยที่ขานะเอวหมุนบิดไม่ได้นะครับแต่ขายกเตะหน้าหลังได้แบบนี้นะเข่าไม่มีข้อศอกไม่มีนะครับแล้วก็แขนไหล่หัวไหล่บิดจับท่าแขนได้ให้น้องขยงขยับอะไรเล่นได้นะก็เจ๋งดีนะแล้วก็มีบักกงบักเก็ตข้อมงข้อมือเป็นอ็อกเซสซอรี่ติดมาด้านหลังห้อยเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างน้องทรงคล้ายกล้องแต่ไม่ใช่กล้องนะแล้วก็เป็นเนี่ยเลยครับต้องไขสกรูเปิดฝาด้านหลังเพื่อใส่ฐานนะครับ
แต่เหมือนว่าเขาจะใส่ถ่านมาให้แล้วไม่แน่ใจว่าใช้ถ่านอะไรทรงนี้น่าจะดับเบิลเอทริปเปิลเอนี่แหละนะ 2-3 ก้อนนะเปิดให้ดูเพราะคุมข้างในก็จะเห็นเป็นแบบคอพลาสติกน้องหัวเป็นโมเดลนะก็ไม่ได้มีอะไรมากสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูกันมาลองเปิดดูเลยสวิตช์อยู่ด้านหลังมีแค่โหมดเดียวเลย on off เปิดแล้วอะไม่เห็นมีอะไรอะเฮ้ Babu Freak Babu Freak นี่ไงมีอะไรเกิดขึ้นปิดไวเซอร์ลงมาแล้วก็จะมีไฟที่ตาแค่นี้แค่นี้เลยเหรอตรงนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีปุ่มไม่มีอะไรกดเลย แต่มีเสียงเป็นเหมือนแบบว่าเสียงแบบไอตัวไวเซอร์มันลงมาใช่ไหมอ๋อมันมีปุ่มกดอยู่ข้างหน้าตรงที่อกเพิ่งเห็นในผ้าคลุมนี้มันปิดอยู่ตกใจร้องอะไรวะเฮ้ยมันพูดภาษาคนนี่ Hello I'm Babu Freakห้าประโยคเฮ้ยหลายประโยคอยู่นะยังไม่ซ้ำเลยนะแล้วยังไงอ่ะมันมีอะไรขยับโอ้ตามันขยับเพิ่งเห็นปากมันก็ขยับด้วยนี่นาเออเพิ่งเห็นเอ้ยหลอนดีว่ะหน้าโคตรกวนอ่ะเฮลโหลเอ็มบาบูฟริกอะไรถ้าเราปิดไวเซอร์แล้วเรากดอ๋อมันก็พูดเหมือนเดิมแล้วคราวนี้ก็ต้องแบบจับคงจับแขนมันแบบนะเฮ้ยแขนมันกางออกอย่างนี้ได้ด้วยโอเค นี่แต่ตามันต้องแบบโชว์มันจะหลอนๆดีหน่อยเออถ้าแขนมันขยับด้วยมันจะเจ๋งมากเลยนะแต่มันก็จะแบบเล่นยากหน่อยเพราะมันจะฝืนๆที่แต่ตอนนี้จอยไอ้ articulation ball joint ที่แขนมันแบบฟรีดีขยับดีเออเฮ้ยเจ๋งเจ๋งอยู่และขนาดน้องมันตัวเล็กกว่าไอ้พวกนี้ตัวใหญ่กว่าก็วางเล่นกันได้สเกลโอเคเลยนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวกะว่าเนี่ยให้น้องทำเป็นเหมือนซ่อม C3PO อยู่อย่างเงี้ยเอ้ Babu Freak can you fix C3PO for me pleaseหัวเราะควรดีนก็ถือว่าน่ารักมากเลยนะลูกเล่นคือมันไม่ได้เยอะอะไรมากมายอ่ะแต่คือน้องมันก็ขยับตาเติมปากขยับอย่างที่เห็นมีไฟมีเสียงเฮ้ยแค่นี้ก็เจ๋งแล้วว้าวแล้วนะ 3,000 กว่าบาทเจ๋งกว่าโลล่านายตัวอื่นมันยังมีแอปคอนโทรลมีลูกเล่นอะไรแบบเยอะโลล่ามันแบบอย่างที่เคยรีวิวไปใครอยากดูรีวิวพวกนี้ย้อนกลับดูใน playlist Star Wars นะครับแต่สเกลชอบแล้ววัสดุน้ำนงน้ำหนักดีเนี่ยแล้วก็วางรวมกันกับเซตดรอยแบบนี้น่ารักเลยนะครับแจ๋วเลยแจ๋วเลยชอบมาก Welcome to 10 Cave ต่อไปครับกับกิจกรรมแจกรางวัลนะครับ 42,000 ซับนะครับถึงเมื่อไรก็จะแจกรางวัลสำหรับกิจกรรมนี้นะของรางวัลคืออะไรกติกาเป็นยังไงนั้นดูตอนนี้ได้เลยครับมาดูของรางวัลกันก่อนเลยครับแน่นอนคลิปนี้ Star Wars ของรางวัลต้องเป็น Star Wars นะครับรางวัลก็คือนี่เลยครับผมฟังก์พ็อปนะครับ Star Wars นะครับไปจัดมาจากที่ Playhouse ถ้าเกิดใครดูคลิปไล่ล่า Chase McDonald แล้วก็ไปได้มานะตอนนี้เขาเซลล์เยอะมากๆจริงๆแล้วจัดมา4ตัวเลยนะครับมีตัวนี้ที่เป็นสติ๊กเกอร์
Exclusive พิเศษแพงกว่าเขาหน่อยตัวหนึ่ง Rose นะครับแล้วก็มีนี่ครับ Janna อีก1ตัวให้แพ็คคู่แบบนี้เลยแบบนี้เพราะว่าพี่ได้มันมาเซลล์อันนี้ได้มา120อันนี้มา90ก็นะให้ Valueมันดูขึ้นหน่อยนะแต่ปกติเมื่อก่อนนี้กล่องละ600บาทนะตัวนี้แพงกว่า600ด้วยตัวนี้800นะครับแต่ก็นี่เลยแจกแพ็คคู่อย่างนี้เป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยนะโรสกับจานน่านะครับเอาล่ะใครอยากได้ใครอยากร่วมกิจกรรมฟังให้ดีครับเป็นคำถามนะครับต้องตอบคำถามคำถามนี้ต้องการคำตอบ3ข้อด้วยกันข้อที่1 นี่เลยบาบูฟริกออกมาเอพิโซดเท่าไหร่ของ Star Wars ข้อที่2 โรสออกมาเอพิโซดที่เท่าไหร่ของ Star Wars และข้อที่3ครับ Janna ออกมาเอพิโซดที่เท่าไหร่ของ Star Wars ใบให้นิดนึงด้วยมันมีบางคาแรคเตอร์ออกมามากกว่า1เอพิโซดด้วยนะครับใครที่เป็นแฟน Star Wars ก็ต้องรู้แหละไม่ได้ยากเลยคำถามนี้นะแต่ให้ไปตอบคำถามโดยการแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ครับแล้วก็พิมพ์นะแคปชั่นตัวเองตอบคำถามนะบาบูฟริกออกมาเอพิโซดเท่านี้ครับโรสเท่านี้ครับจานน่าเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมแท็ก @DJTenSmith มาที่เพจ Facebook พี่จะได้เห็นนะว่าน้องแชร์ตอบคำถามอะไรแล้วจะได้ดูว่าใครตอบถูกคนที่ตอบคำถามถูกครับครบ 42,000 เมื่อไหร่ก็จะเอารายชื่อนั้นมาจับฉลากแล้วก็ได้รางวัลฟังโกพ็อป2กล่องนี้ไปเลยแค่นี้เลยครับคลิปนี้ครับดูคลิปเสร็จแล้วใครอยากร่วมกิจกรรมก็ไปทำตามกติกาเลยส่วนใครอยากได้เจ้าบาบูฟริกก็อย่างที่บอกเลย eBay หรือว่าต้องบินไปที่ดิสนีย์แลนด์ Star Wars Galaxy Edge นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบฟังโกพ็อปแล้วชอบบาบูฟริกมันมีบาบูฟริกที่เป็นฟังโกพ็อปด้วยนะมีตัวไซส์10นิ้วอะก็ขนาดเกือบเท่า1ต่อ1แบบนี้เหมือนกันนะถ้าพูดถึง10นิ้วบาบูฟริกก็น่ารักดีราคาก็ไม่แพงด้วยอยู่พันกว่าบาทนะแต่มันไม่ได้มีลูกเล่นอินเทอร์แอคทีฟขยงขยับพูดได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครสะสมฟังโกพ็อปก็น่าสะสมเหมือนกันนะเจ้าบาบูฟริกเอาล่ะแล้วเจอกัน EP ต่อไปครับผมแฟนๆ Star Wars ยังมีของมาให้ดูกันอีกเรื่อยๆแน่นอนค่ายอื่นของเล่นอย่างอื่นก็ยังมีแน่นอนครับผมติดตามไว้ได้เลยครับที่ DJ Ten Smith Channel แล้วเจอกันครับ May the Force be with you